เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูไก่ต้มน้ำปลาหอยหลอดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมนำขึ้นตั้งไฟผัดจนมีกลิ่นหอมและน้ำตาลปี๊บละลายเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่กระเทียมบุบพอแตกรากผักชีบุบพริกไทยดำบุบข่าหั่นแว่นและใบเตยมัดปมคนผสมให้เข้ากันใส่ไก่บ้านลงต้มประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งไก่สุกดีตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะจัดไก่ต้มน้ำปลาหอยหลอดลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไก่ต้มน้ำปลาหอยหลอดส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะ